แล้วก็โรงแรมเพื่อนก็ไม่ให้อยู่ญาติพี่น้องก็ไม่มีก็เลยไปเช่าโรงแรมอยู่อ๋อเงินก้อนนึงไปเช่าโรงแรมอยู่นอนโรงแรมเลยไอ้โรงแรมที่ไปดูเป็ด